หลักการก็คือว่าเผา2ชั้นเผาควันอีกทีนึงมันจะได้สะอาดขึ้นแล้วจะทำอย่างไรให้ใช้พลังงานน้อยล่ะเราจะทำยังไงให้เราประหยัดและใช้อย่างมีประสิทธิภาพต้องออกแบบห้องเผาให้เหมาะสมกับสิ่งที่จะเผานะครับทั้ง2อันนะครับทั้งห้องเผาแรกและห้องเผารองเรียกว่าห้องเผาแรกห้องเผารองแล้วกันนะครับเผาศพกับเผาควันอย่างนั้นเผาศพเผาควันจ้ะต้องออกแบบให้เหมาะสมขนาดต้องพอเหมาะนะครับไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปวัสดุที่ใช้ทำเนี่ยจะต้องเหมาะสมกับลักษณะของการเผานั้นๆครับทำยังไงที่ให้เหมาะสมวัสดุที่ใช้ผมส่วนใหญ่เขาก็ใช้คอนกรีตกันใช่ไหมครับหรือว่าใช้อิฐมวลหนักผมก็ไม่รู้คืออะไรถามเขาบอกใช้อิฐมวลหนักเนี่ยแล้วถ้าไม่ใช้พวกนั้นใช้อะไรจะบ้างมีทางเลือกก็สมมติว่าเราจะเปลี่ยนจากอิฐก่อนแล้วกันนะครับเปลี่ยนจากอิฐมวลหนักเนี่ยผมอธิบายย้อนกลับไปนิดนึงคืออิฐมวลหนักนี่มันจะเนื่องจากมันหนักมีน้ำหนักมากมันจะเก็บความร้อนไว้ในตัวได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียแทนที่เราจะพ่นไฟเข้าไปแล้วแทนที่ไฟนี่จะไปให้ความร้อนแก่ศพนะแค่นั้นไม่จะต้องทำให้อิฐตรงนี้ร้อนขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นวิธีการแก้อย่างง่ายอันดับแรกสุดถ้าจะทำก็คืออาจจะเอาอิฐเบามาอิฐที่มีน้ำหนักเบากว่าเขาถึงบอกว่าอิฐเบานี่เป็นฉนวนไงครับแล้วถ้าผมไม่ใช้อิฐมวลเบาล่ะมีทางเลือกทางอื่นอีกไหมปัจจุบันในโลกเราก็มีฉนวนเบานะครับเราเรียกว่าฉนวนเบาซึ่งอาจจะทำจากเซรามิกไฟเบอร์อาจจะทำจากร็อกวูลพวกนี้ซึ่งแอสเบสตอสอะไรพวกนี้นะครับซึ่งทนอุณหภูมิได้สูงขึ้นมากๆแล้วซึ่งหลายๆที่เนี่ยเขาก็เอาไอ้ตรงเนี้ยมาทำเป็นผนังด้านในเลยซึ่งเบามากแทบจะไม่เก็บความร้อนไว้ในตัวเลยไม่เก็บความร้อนในตัวครับหมายความว่าพอเราพ่นน้ำมันเข้าไปเพื่อที่จะเผาศพเกือบ 100% ก็จะเอาไปใช้ในการใช้ในการเผาศพไม่ค่อยไปเก็บที่ผนังครับอ๋อมันมีข้อเสียบ้างไหมเนื่องจากเบานะครับมันอาจจะของเบาๆมันก็นุ่มๆเพราะฉะนั้นมันอาจจะเสียหายง่ายหรืออาจจะไม่เหมาะกับลักษณะของวัสดุที่เราใส่เข้าไปในการเผามันอาจจะมีสารเคมีบางอย่างซึ่งอันนี้คือต่างประเทศใช้แต่ว่าบ้านเราเนี่ยเราอาจจะมีการเติมข้าวของบางอย่างลงไปมากจนกระทั่งไอ้พวกเนี้ยไปทำปฏิกิริยากับไอ้เซอร์มิกไฟเบอร์อาจจะเป็นได้ครับเพราะฉะนั้นนั่นอาจจะเป็นข้อเสียของมันเพราะฉะนั้นที่หลวงพ่อบอกว่าจะไม่ให้ใส่อะไรเข้าไปเนี่ยอันนั้นจะดีดีจะไม่มีปัญหาอะไรจะไม่มีปัญหาครับอ๋อแล้วถ้าเกิดเขาเผาศพหลายๆศพถ้าวัดไหนเกิดฮิตวัดนั้นแหมเศรษฐกิจเรื่องเผาศพดีคนนิยมมาเผาศพที่1แล้วก็เผาศพที่2เผาศพที่3ไอ้เซรามิกไฟเบอร์เนี่ยมันจะทนไหวมั้ยครับผมย้อนกลับไปอีกนิดนึงได้มั้ยครับครับเนื่องจากปัจจุบันนี้หลายๆวัดเนี่ยนะครับมักจะถ้าเผา 3-4 ศพในวันนึงเนี่ยมักจะสร้างเตา2เตา3เตา4เตาเพื่อรองรับ 3-4 ศพพร้อมๆกันซึ่งนั่นไม่ถูกต้องในแง่ของหลักเศรษฐศาสตร์แน่นอนเพราะต้องสร้างเยอะแยะไปหมดเลยวิธีการนี้ก็เป็นวิธีการที่ต่างประเทศใช้เนี่ยนะครับก็คือว่ามี1เตาแต่สร้างด้วยวัสดุที่เหมาะสมมีความทนทานสูงที่จะสามารถเผาอย่างต่อเนื่องได้และต่อเนื่องในที่นี้ไม่ใช่ว่าวันละ 2-3 ศพนะครับเป็นวันละเป็น8ศพ12ศพอะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อ1วันอ๋อเค้ามีการเผาต่อเนื่องอย่างนั้นแล้วแต่ผมพิจิตรครับเมืองไทยสถิติเป็นยังไงเผาวัดหนึ่งเนี่ยมันสักกี่ศพมีตั้งแต่ 2-3 ศพนี่เรียกว่าเยอะแล้วนะครับมีบางที่ที่พระบาทน้ำพุอาจารย์วัดพระบาทน้ำพุนี่ยังต่ำจะวันละ4ศพวัดพระบาทน้ำพุคือที่เป็นสถานที่ที่พักฟื้นสุดท้ายของคนเป็นโรคเอดส์ครับแล้วถ้าเผาอย่างนี้จะอย่างที่ต่างประเทศไปดูกันมานะครับเวลาจะไปกันเนี่ยก็พาศพไปเลยนัดโทรศัพท์ครึ่งกลางนิดหน่อยนะครับพอไปถึงเขาก็ล่ำลากันตรงนั้นเจ้าของที่สำหรับเผาศพนี่ก็จะเอาศพเนี่ยไปเรียงกันอยู่ในห้องอุณหภูมิ5องศานะครับเขารอจนครบ8ศพ12ศพแล้วก็ถึงวันที่เขาจะเผาเขาก็เผาเรียงกันไปนะครับศพแรกเข้าไปก่อนใช้น้ำมันมากที่สุดในศพแรกแต่ศพที่2ต่อไปเนี่ยต่อศพมันลดลงศพที่10ถ้าที่อาจารย์สาธิตบอกเนี่ยใช้น้ำมันแค่ลิตรเดียวจาก40ลิตรในศพแรกนะครับศพที่10นี่ใช้แค่ลิตรเดียวนะครับเพราะอะไรเพราะว่าความร้อนมันมีสะสมอยู่ผนังครับอ๋อครับอันแรกนั้นมันดูดความร้อนเข้าไปที่ผนังด้วยครับแต่พอหลังๆนั้นความร้อนมันเต็มที่แล้วมันเลยใช้นิดเดียวก็เผาเสร็จแล้วก็ฝากอาจารย์สาธิตไปดูว่าวัฒนธรรมเราเนี่ยมีการเก็บกระดูกมันจะมีผลเสียไหมปรากฏว่าดีกว่าเดิมของเราที่ทีละศพแล้วก็มีการกวาดออกมาเนี่ยนะครับอาจจะไปปนกับกระดูกคนอื่นด้วยแต่ของเมืองนอกเนี่ยกวาดเกลี้ยงวิธีการออกแบบของเขานะครับแต่ละคนพอหมด1ศพแล้วก็กวาดกระดูกออกมาเก็บไว้สำหรับคนนั้นก็ไม่มีปะปนกับใครนะครับแล้วเวลากวาดมาเก็บกระดูกเนี่ย
อุณหภูมิไม่ลดลงเลยครับเพราะว่าผนังนั้นก็จะถูกค่อยๆความร้อนออกมาด้วยท่านตอนที่อธิบายมันตกลงมาใช่ไหมครับมันจะมีห้องคือในห้องเดียวเนี่ยนะครับใหญ่ๆเนี่ยขณะที่เอาศพเข้าไปเนี่ยต้องเปิดประตูใหญ่ถูกต้องไหมครับแล้วถ้าเขาออกแบบไอ้ลักษณะของพื้นเตาได้เป็นอย่างดีแล้วเนี่ยกระดูกก็จะไม่กระจัดกระจายไปไหนจะกองอยู่กับที่เราไม่ต้องเปิดด้านหน้าเราเปิดจากด้านใดด้านหนึ่งซึ่งเล็กๆมีช่องเล็กๆแค่นั้นเองใช้เวลาในการกวาดเขาใช้เวลาในการกวาดประมาณ30วินาทีครับมีตะแกรงเป็นตะแกรงเหล็กในการกวาดมีอะไรเสร็จเรียบร้อย30วินาทีก็สามารถเก็บกระดูกได้แล้วอ๋อแล้วก็กวาดได้เกลี้ยงด้วยครับตกลงเอาศพใหม่เข้าได้ศพใหม่เข้าอีกด้านหนึ่งได้เลย